2. อาคารพลังงานไบโอดีเซลปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องซึ่งไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียมช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาคเกษตรกรรมอีกด้วยในประเทศไทยริเริ่มโครงการไบโอดีเซลเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้มีการติดตั้งระบบผลิตเอทิลเอสเตอร์โดยโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาตั้งแต่7พฤษภาคมพุทธศักราช2547เป็นต้นมาไบโอดีเซลได้มาจากน้ำมันพืชและสัตว์หรือน้ำมันที่ใช้แล้วนำมาผ่านกระบวนการเคมีเอสเทอริฟิเคชันเกิดเป็นสารที่เรียกว่าเมทิลเอสเทอร์หรือเอทิลเอสเทอร์เมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะมีสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลที่กลั่นจากปิโตรเลียมสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีโดยไม่ต้องทำการดัดแปลงเครื่องยนต์สามารถแบ่งได้เป็น3ชนิดได้แก่ไบโอดีเซลไบโอดีเซลแบบผสมไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์เราสามารถเลือกวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได้หลากหลายตามท้องถิ่นเช่นน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันมะพร้าวน้ำมันสบู่ดำน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันเมล็ดเรปหรือเรปซิดออยล์น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันละหุ่งน้ำมันสาหร่ายน้ำมันงาน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นต้นในอาคารไบโอดีเซลแห่งนี้จะแสดงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลตั้งแต่หลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์และเครื่องมือการทำไบโอดีเซลที่นำไปใช้งานจริงของกองทัพอากาศในรูปแบบของสื่อนำเสนอและอุปกรณ์จริงนอกจากนี้ยังแสดงผลการดำเนินการผลิตและการใช้งานไบโอดีเซลของกองทัพอากาศโดยกองทัพอากาศมุ่งส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลมาตรฐานระดับชุมชนเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลเป็นการลดการใช้พลังงานปิโตรเลียมรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้มีระบบการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอีกด้วย